สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชดาขอทำมินิโคชชิ่งเรื่องความเตี้ยนะคะหรือเรารู้สึกว่าเราเตี้ยเราไม่สวยโค้ชดาจะทำมินิโคชชิ่งเซสชั่นให้นะคะปลดปมปลดล็อกเรื่องความเตี้ยการไม่ยอมรับตัวเองเรื่องความเตี้ยเพราะโค้ชดาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยยอมรับตัวเองเลยว่าตัวเองเตี้ยในระดับจิตใต้สำนึกนะคะแล้ววันนี้โค้ชดาเลยขอทำมินิโคชชิ่งนี้ขึ้นมานะคะจริงๆในความรู้สึกก็คือรู้มาตลอดแต่วันนี้เนี่ยเห็นชัดมากพอดีวันนี้กิน juice fasting นะคะแปลว่าล้างระบบ detox ร่างกายด้วยการดื่มน้ำผลไม้เนาะแล้วความคิดนี้ที่เห็นชัดมากก็เลยมาทำวิดีโอปลดล็อกปลดปลอมระบบจิตใต้สำนึกของคนหลายๆคนที่คิดว่าฉันเตี้ยฉันไม่สวยแล้วฉันไม่เคยยอมรับตัวเองว่าฉันเตี้ยและฉันไม่สวยแล้วเราเป็นคนหนึ่งไหมที่ไม่ชอบคนโกหกอ่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งเรายอมรับตัวเองว่าฉันไม่ดีอย่างนี้ฉันไม่ดีอย่างนี้ฉันแย่อย่างเงี้ยฉันยอมรับตัวเองแล้วว่าฉันแย่อย่างเงี้ยฉันแย่อย่างเงี้ยทำให้จิตอีกจิตหนึ่งมันซอฟลงนะอันนี้ในความรู้สึกที่โค้ชดาเห็นนะก็เลยทำวิดีโอชุดนี้แชร์นิดนึงนะคะได้อุ้ยได้ลูกแมวมาตัวหนึ่งนะคะมาช่วยเยียวยารักษานะได้ดูลูกแมวนิดนึงตั้งชื่อให้ลูกแมวตัวนี้ว่าชื่ออะไรรู้ว่ามงคลมณีนะคะนี่ค่ะมงคลมณีแมวมาช่วยฮีลิ่งเราด้วยนะคะวันนี้ไอ้พวกเราหลับตาค่ะถ้าให้ดีที่สุดนะคะทำมินิโคชชิ่งเซสชั่นโดยการนั่งบนพื้นดินพื้นหญ้านะคะแน่นอนคนหลายคนอาจจะหาไม่ได้ถ้าหาไม่ได้ก็แค่รู้สึกว่าเรากราบลงไปบนพระแม่ธรณีนะคะหายใจเข้าดึงพลังงานจากด้านบนลงมานะคะผ่านร่างกายกราวลงไปยังธรรมธรณีนะคะอีกครั้งหนึ่งกราวลงไปค่ะเยี่ยมมากเป็น3ครั้งนะคะครั้งที่3นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะคันจมูกนิดนึงแมวเหมียวขนร่วงนิดนึงเป็นแมวตัวเล็กอะค่ะพ่อไปเจอแบบมีคนมาทิ้งไว้แล้วพ่อก็เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเลยตั้งชื่อให้นิดนึงว่ามงคลมณีตลกไหมจริงๆที่ตั้งชื่อเรียกสัตว์เนี่ยขอใช้ด้วยนิดนึงแล้วกันเวลาเราเรียกสัตว์ทุกครั้งเราจะใช้พลังงานบางอย่างออกไปใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากให้ชื่อเนี่ยมันดีเป็นพลังงานด้านบวกเราก็ตั้งชื่อสัตว์ให้เป็นด้านบวกครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อหมาตัวหนึ่งที่ชื่อโกปี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไข่มุกนะคะแล้วก็หมาตัวหนึ่งเรียกเขาประจำว่าแดงใช่ไหมวันนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเขาเป็นมหัศจรรย์นะคะก็ตลกดีแต่ว่ารู้เลยว่าทุกครั้งที่เราใช้พลังงานเนี่ยเรียกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยพลังงานเหล่านั้นจะผ่านร่างกายผ่านจิตวิญญาณเราออกไปเราก็เลยตั้งชื่อสัตว์ให้เป็นมงคลแล้วก็ดีกับจิตวิญญาณค่ะเริ่มเลยนะคะหายใจโล่งๆว่างๆสบายๆนะคะสั่นนิดนึงพอดีแมวโดนแมวมาวิ่งอยู่เท่านี้ให้เราหลับตานะคะว่างๆโล่งๆนะคะจินตนาการรับความรักนะคะเป็นสีชมพูลงมานะคะผ่านศีรษะมาลงมานะจากจักรวาลนะคะไหลเข้าไปในสมองซีกซ้ายค่ะเป็นมินิโคชชิ่งที่โค้ชดาทำไม่นานนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ากี่นาทีนะคะไหลลงไปในสมองส่วนกลางค่ะไหลลงไปในสมองด้านขวาขอให้แสงสีชมพูนะคะที่เป็นความรักนะคะผ่านลำคอเราลงไปค่ะไหลซ้ายค่ะไหลขวานะคะไหลลงไปทั่วแขนซ้ายทั่วแขนขวาจนถึงมือนะคะเป็นแสงสีชมพูลงไปนะคะเป็นความรักนะคะผ่อนคลายค่ะให้แสงสีชมพูทำให้เราผ่อนคลายไปด้วยความรักความสงบความสุขแสงสีชมพูไหลลงไปนะคะผ่านลำตัวด้านซ้ายทั้งหมดผ่านลำตัวด้านขวาทั้งหมด
หันสะโพกซ้ายสะโพกขวาสีชมพูไหลลงไปลงสู่ขาซ้ายเข่าน่องเท้าซ้ายนะแสงสีชมพูไหลลงไปด้านขาขวานะเข่าน่องเท้าขวาให้สีชมพูแทรกซึมลึกในทุกอนุเซลล์ในทุกอนุเซลล์ให้เราเรียกชื่อตัวเองทุกคนนะคะชื่อเล่นนะคะแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับแล้วตอนนี้ว่าฉันไม่ชอบเธอฉันเกลียดเธอฉันไม่พอใจในเธอฉันไม่เคยยอมรับเธอว่าเธอเตี้ยฉันไม่มีความสุขกับมันฉันไม่ชอบมันด่าแล้วก็มือสองข้างจับไปที่หัวใจนะซ้ายขวาก็ได้หรือว่าขวาก่อนแล้วก็ซ้ายก็ได้นะคะมือเราเรียกชื่อตัวเองดาฉันยอมรับนะว่าฉันยังไม่ยอมรับเธอที่เธอเตี้ยดาฉันยอมรับนะว่าฉันยังไม่ยอมรับเธอที่เธอเตี้ยดาฉันยอมรับนะว่าฉันยังไม่ยอมรับเธอว่าเธอเตี้ยฉันก็คิดว่าเธอไม่สวยแล้วให้จิตอีกจิตหนึ่งที่ชื่อดาออกมาพูดค่ะฉันก็เกลียดเธอที่เธอไม่ยอมรับฉันว่าฉันเตี้ยฉันเกลียดเธอฉันโกรธเธอเข้าใจไหมว่าเธอว่าฉันเตี้ยเนี่ยค่ะพลังงานเปลี่ยนฉันก็เกลียดเธอไม่พอใจเธอฉันโกรธเธอที่เธอว่าฉันเตี้ยว่าเธอว่าฉันไม่สวยดาแต่มันดีกว่าไหมที่ฉันยอมรับความจริงว่าฉันยังไม่ยอมรับเธอเลยไม่ใช่จู่ๆฉันแค่แบบเรียนรู้ทุกอย่างแล้วฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันยอมรับเธอแล้วว่าเธอเตี้ยทั้งที่แบบลึกๆแล้วฉันยังไม่ได้ยอมรับเธอเลยว่าเธอเตี้ยเธอจะชอบให้ฉันโกหกหรือเธออยากจะชอบให้ฉันพูดตรงๆล่ะก็โอเคฉันจะชอบเธอที่จะพูดตรงๆขอบคุณมากที่พูดตรงๆแต่ฉันก็ยังไม่พอใจเธออยู่ดีที่เธอยังไม่พอใจฉันว่าฉันเตี้ยขอให้จิตเราจิตนี้และจิตที่ชื่อดาฉันยอมไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ฉันยอมรับเธอฉันก็จะบอกเธออีกทีนึงให้เปิดใจรับความรักจากจักรวาลเข้าไปอธิษฐานว่าขอความรักจากจักรวาลเข้ามาแทนที่การไม่ยอมรับพลังงานการต่อต้านความเตี้ยหรือความไม่ยอมรับตัวเองให้กลายเป็นความรักนะขอความรักจากจักรวาลที่เป็นแสงสีชมพูไหลลงมาแทนที่การที่ยังไม่ยอมรับตัวเองการที่คิดว่าตัวเองเตี้ยตัวเองไม่สวยขอให้ดึงพลังงานความรักจากจักรวาลแก้จินตนาการว่ารักนะคะเข้าไปแทนที่คำว่าฉันเตี้ยฉันไม่สวยและการที่ไม่ยอมรับตัวเองเห็นไหมคะแค่นี้เนี่ยก็เป็นมินิโคชชิ่งที่ทำให้เราสามารถยอมรับตัวเองในข้อที่เตี้ยได้ค่ะเตี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่สวยได้ระดับนึงนะคะแต่เรื่องลึกๆแล้วเมื่อไหร่ที่รักตัวเองได้ในแบบที่ตัวเองเป็นจริงๆในระดับจิตใต้สำนึกโดยที่ไม่หลอกเขาอะค่ะวันนั้นก็ค่อยมาบอกตัวเองว่าดาฉันยอมรับเธอได้แล้วว่าเธอเตี้ยว่าเธอเตี้ยแล้วเธอก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแค่นั้นเมื่อกี้ก็แบบว่า
มีเสมหะนะคะก็เลยไปแบบเอาทิ้งไปก่อนแล้วก็มาคุยใหม่ทุกครั้งนะคะลองสังเกตตัวเองนะคะเวลาเราเปลี่ยนระดับพลังงานบางอย่างเซลล์ภายในร่างกายของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยตลอดแล้วก็วันนึงถ้าโคดาสามารถรักตัวเองได้ในแบบที่โคดาเตี้ยและแบบที่เราไม่ได้สูงอะไรเลยในแบบที่เราไม่ได้สวยตรงนั้นในสายตาคนหลายหลายคนเลยเนี่ยการยอมรับตรงนั้นหรือการที่เราสามารถรักตัวเองได้ตรงนั้นละค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆมากมายสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลที่อยู่รอบข้างเราให้เข้ามารู้สึกกับเราอีกแบบนึงและมันจะละเอียดมากแต่ก่อนนี้เลยเมื่อกี้ดูวิดีโอมาเจ็ดทีอยู่ก็เลยเห็นบล็อกตัวเองเมื่อกี้นะมีคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่คู่ควรกับคนรวยหรอกอันนี้เมื่อกี้จิตคิดนะเพราะว่าคนรวยเนี่ยจะชอบคนสูงและสวยก็เลยเข้ามาเห็นตัวเองว่าเอ้ยตกลงเนี่ยฉันยังไม่ได้ยอมรับตัวเองว่าฉันเตี้ยแล้วก็ฉันยังไม่สวยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอีกบล็อกนึงนะคะบล็อกนึงก็คือฉันไม่คู่ควรกับคนรวยนั่นเองค่ะซึ่งโคดาก็จะมีวิธีการที่จะเข้าไปล้างไปปลดปลมให้กับตัวเองนะคะแล้วสำหรับหลายท่านเนี่ยที่อยากจะปลดปลมปลดล็อกที่ละเอียดมากในระดับจิตใต้สำนึกนะคะโค้ดดามีวิธีหลายๆวิธีมากที่ได้มาจากการเรียนรู้ที่ The Master Coach Academy แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองในการปลดปลมปลดล็อกระบบจิตใต้สำนึกของตัวเองตลอดระยะเวลา4ปีในมานี้นะคะแล้วถ้าใครสนใจที่จะโค้ชส่วนตัวช่วงนี้เนี่ยจริงๆปีนี้นะคะ2018โค้ดาตั้งใจจะลดราคาให้กับคนที่อยากจะโค้ชส่วนตัวออนไลน์ราคาเต็มจริงๆ 2,500 โค้ดาจะคิดอยู่ที่เท่าไหร่ดีล่ะคะ1,500 บาทต่อครั้งนะคะถูกมากเลยแล้วถ้าอยากจะให้โค้ดดาไปโค้ดให้ที่บ้านนะคะไปโค้ดให้ที่บ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของโลกที่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะโค้ดดาจะคิดอยู่ที่2,500 บาทต่อครั้งเป็นโปรโมชั่นที่โค้ดดาคิดเฉพาะปีนี้นะคะแล้วก็นี่เลยการที่ให้โค้ดดาไปโค้ดให้ที่บ้านเนี่ยโค้ดดาขอว่าขอให้โค้ดดาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณระหว่างช่วงนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้เป็นแพ็กเกจอย่างน้อย5ครั้งนะคะคุณจะได้เปลี่ยนยกระดับชีวิตของตัวเองได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยโค้ดเลยแต่สำหรับคนที่เคยโค้ดแล้วหรือทำทรานส์แล้วกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือกับคนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องการให้โค้ดไปโค้ดให้ที่บ้านแค่ครั้งเดียวก็ได้ค่ะ2,500 บาทต่อครั้งแล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนโค้ดนะคะเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่โค้ดดาเรียนรู้มาทั้งหมดตลอดระยะเวลา4ปีนะคะก็ตอนนี้ก็โปรโมชั่นอยู่ขั้นต่ำ 10,000 บาทนะจากราคาเต็ม 32,000 บาทต่อเดือนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นปีนี้นะคะจะคิดแค่1,000 บาทต่อเดือนนะคะเริ่มต้นค่ะที่เหลือแล้วแต่ใครจะบริจาคยังไงก็ได้แต่เริ่มต้นคือ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะจากราคาเต็ม 32,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาค่ะขอบคุณค่ะ